เมียหน่องร่ำไห้เปิดใจสัมพันธ์หน่องกำนันนกพูดไม่ได้กำนันบอกไม่ได้สั่งยิงเมียหน่องร่ำไห้เปิดใจสัมพันธ์หน่องกำนันนกพูดไม่ได้กำนันบอกไม่ได้สั่งยิงเชื่อที่สามียิงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ได้ติดใจในการตายเตรียมรับศพกลับมาทำพิธีหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้าจับกุมนายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาอายุ45ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครปฐมในข้อหาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นรวมทั้งพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกหนึ่งรายเหตุเกิดที่บ้านของกำนันนกหรือนายประวีณจันคล้ายกำนันตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่6กันยายน66ที่ผ่านมาหลังก่อเหตุหน่องหลบหนีเข้าไปบริเวณโรงจาร้างหลังวัดพระแท่นดงรางอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามไปแต่หน่องยิงต่อสู้จึงถูกเจ้าหน้าที่วิสามันในช่วงเวลา5:45ที่ผ่านมาด่วนตำรวจวิสามันฆาตกรรมหน่องท่าผาแล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีเหตุต่อสู้เจ้าหน้าที่กำนันนกยังปากแข็งโบยลูกน้องลงมือเองจ่อหิ้วเค้นกองปราบหน่องยิงสู้จนตายไม่ให้จับโดยบรรยากาศที่บ้านของหน่องในตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพบว่าทางญาติของหน่องกำลังเตรียมตัวเดินทางไปที่สภ.ท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดต่อขอรับศพกลับมาทำพิธีที่วัดหนองกบซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านหน่องกำนันนกผู้สื่อข่าวพบกับนางสาววัฒนิกาสงวนนามสกุลอายุ41ปีภรรยาของหน่องเปิดเผยทั้งน้ำตาว่ากำลังเดินทางไปที่สภ.ท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดต่อในเรื่องของคดีส่วนตัวไม่ได้ติดใจในการตายแต่เหตุที่สามีลงมือยิงตำรวจทางหลวงนั้นเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของหน่องส่วนที่กำนันนกบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่องนั้นตนก็พูดอะไรไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเคยเห็นกำนันนกมาที่บ้าน 2-3 ครั้งและในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาสามีจะไปที่บ้านของกำนันนกทุกวันแต่ไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรและเวลากำนันไปไหนหน่องก็จะไปกับกำนันทุกครั้งและก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หน่องกำนันนกด้านนายสมชายสุดตาผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลหนองกบซึ่งเดินทางมาที่บ้านของหน่องบอกว่ากำลังจะพาญาติของหน่องไปที่สภ.ท่าเรือซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนว่าหน่องมีพฤติกรรมเป็นมือปืนเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน 3-4 ปีเห็นว่าทำกินปกติไม่มีนิสัยอันธพาลเป็นคนยิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายตลอดรู้แต่ว่าไปทำงานคุมงานก่อสร้างแต่ไม่รู้ว่าไปทำที่ไหนกับใครแต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจซึ่งเหตุการณ์นั้นโหดร้ายและได้มีการพูดคุยกับทางญาติทราบว่าไม่ติดใจอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ฟ้องพฤติกรรมของเขาอยู่แล้วลิซ่าประกาศโชว์ที่ Crazy Horse คณะคาบาเร่ดังของปารีสแฟนๆกรี๊ดสนั่นลิซ่าแบล็คพิงค์ประกาศโชว์ที่ Crazy Horse คณะคาบาเร่ดังของปารีสในวันที่ 28-30 กันยายนนี้จัดเต็มไปเลย5โชว์ลิซ่าแบล็คพิงค์กลายเป็นชื่อทรงอิทธิพลไปทั่วโลกไม่ว่าเธอจะขยับตัวไปทางไหนทำอะไรก็ล้วนแล้วแต่สร้างแรงขับเคลื่อนและเป็นกระแสขึ้นมาล่าสุดเธอก็สร้างความฮือฮาชนิดที่ว่าแฟนๆต้องจ้องอ่านแบบแทบจะตาถลนกับสตอรี่ไอจีประกาศว่าจะแสดงโชว์สุดพิเศษทั้งหมด5ชุดที่ Crazy Horse Paris ในวันที่ 28-30 กันยายนนี้ Crazy Horse Paris เป็นหนึ่งในคณะคาบาเร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปารีสขึ้นชื่อเรื่องการแสดงสุดเซ็กซี่โดยนักเต้นจะเปลือยกายพร้อมศิลปินในแขนงต่าง
ที่จะผลัดกันมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนยามค่ำคืนโดยมีคนดังจากทั่วโลกเคยแวะเวียนมาสร้างสีสันบนพื้นที่แห่งนี้แล้วอย่างคริสติน่าอากิร่าไคลี่มิโนกบีต้าวอนทีเซ่และที่คนน่าจะคุ้นตาที่สุดก็คือฉากใน MV เพลง Partition Explicit Video ของตัวแม่อย่างบียอนเซ่นั่นเองผู้หญิงหลายคนยืนล้อมคนที่นั่งเก้าอี้อย่างที่ทราบกันว่าดีว่าลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นเมนแดนของวงและมีความสามารถด้านการเต้นเป็นอันดับต้นๆของวงการเคยได้รับเชิญให้เป็นเมนเทอร์ด้านการแสดงมากมายความสามารถและเสน่ห์ของเธอสามารถพิสูจน์ได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันหากการแสดงนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ลิซ่าจะกลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ได้แสดงที่นี่และนี่จะเป็นการฉีกกฎเกณฑ์ของไอดอลอย่างแน่นอนหลายคนนั่งไม่ติดเพราะคาดหวังว่าโชว์และลุคที่เธอปรากฏตัวจะเป็นอย่างไรกันแน่และไม่ต้องรอให้ถึงวันจริงเราก็พอจะจินตนาการได้ว่าการแสดงของลิซ่าจะต้องกลายเป็นตำนานและถูกกล่าวขานไปทั่วโลกอย่างแน่นอนผู้การนครปฐมรับไปงานวันเกิดกำนันนกจริงแต่ไม่รู้จักอวยพรตามหน้าที่ผู้การนครปฐมรับไปงานเลี้ยงวันเกิดกำนันนกจริงแต่ไม่รู้จักอวยพรไปตามหน้าที่เผยผู้ใหญ่ชวนไปร่วมงานตอนนั้นเลิกงานแล้วหลังสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์บรรยากาศคนดังข้าราชการตำรวจข้าราชการการเมืองฝ่ายปกครองร่วมงานวันเกิดกำนันนกเมื่อปี2565โดยหนึ่งในนั้นมีผู้บังคับการตำรวจภูธรนครปฐมยืนอยู่หน้าเวทีร่วมอวยพรวันเกิดด้วยว่าขอให้ท่านกำนันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพวกเราจะคอยดูความสำเร็จเปิดคลิปเบิร์ธเดย์กำนันนกไม่ธรรมดาบิ๊กตำรวจร่วมอวยพรร้องเพลงฉลองต่อมาพลตำรวจตรีจักริดเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมชี้แจงผ่านลีฟกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งความว่าที่กำลังตกเป็นข่าวคดีดังตอนนี้ว่าใช่ตนเองคลิปนั้นเป็นคลิปเมื่อปี65ช่วงนั้นตนได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมแล้วมีงานวันเกิดกำนันในพื้นที่และมีนายกรัฐมนตรีอบจ.นครปฐมไปร่วมงานท่านก็เชิญตนไปด้วยตนก็เห็นว่าเป็นกำนันคนในพื้นที่แต่ตอนนั้นที่ไปเพราะผมไปหลังเลิกงานแล้วไปกับครอบครัวผู้การนครปฐมอวยพรกำนันนกในงานวันเกิดพลตำรวจตรีจักริดกล่าวต่อว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับทางกำนันพอดีสะดวกก็เลยไปไม่รู้จักทราบแค่ว่าเป็นกำนันในพื้นที่หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้ไปที่บ้านนั้นเลยหลังจากงานวันนั้นก็ไม่เคยคุยหรือรู้จักกันเลยฝากไปยังสื่อว่าตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกำนันนกเกิดคดีก็ตรงไปตรงมาส่วนตัวทราบว่าเขาเป็นลูกผู้ใหญ่โยชน์ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดนครปฐมไม่รู้จักมักคุ้นถ้ารู้จักคงต้องไปบ่อยไปครั้งเดียวไม่ได้ไปร่วมงานอะไรเลยทั้งนี้ทราบว่าวันงานมีการเชิญทั้งทางหลวงและตำรวจในพื้นที่ไปร่วมงานส่วนที่อวยพรวันเกิดนายกอบจ.ท่านเชิญก็เลยอวยพรไปตามหน้าที่ไม่ได้มีอะไรผู้การนครปฐมร่วมงานวันเกิดกำนันนกส่วนที่ผู้กำกับสืบเข้าไปอยู่ในงานวันนั้นได้รับรายงานว่ามีการเชิญจากเพื่อนร่วมรุ่นว่ามีการกินข้าวที่ไปก็ไม่รู้จักและไปบ้านงานเป็นครั้งแรกแล้วเกิดเหตุส่วนเหตุการณ์ผู้กำกับสืบบอกว่าเข้าไปทีหลังในช่วงใกล้เกิดเหตุเข้าไปไม่เกิน 20-30 นาทีแล้วก็เกิดเหตุส่วนเรื่องที่ทำลายหลักฐานไม่สามารถบอกได้เพราะอยู่ในสำนวนThank you.